ผมก็ได้ไปดูจบมาแล้วนะครับสำหรับ Godzilla vs Kong The New Empire หรือ Godzilla vs Kong 2นั่นแหละซึ่งเนื้อเรื่องนะครับทั้งเรื่องนะหนังนี่มันออกเป็นยังไงดีนะชื่อก็บ่นอยู่แล้วครับในหน้าปกคลิปเนี่ยผมให้6เต็ม10เลยนะครับเพราะว่าหนังมันห่วยมากจริงๆก็ไม่รู้นะครับภาคหลังๆนี่หนังภาคต่อปีนี้2เรื่องนะฮะที่มันออกมาทำห่วยนะครับเรื่องแรกก็คือไอ้กังฟูแพนด้า4เรื่องที่2ก็คือ Godzilla vs Kong อันนี้แหละที่มันแบบทำออกมาได้ค่อนข้างห่วยนะครับห่วยชิบหายอ่ะแบบหนังแค่แบบฟอร์มยักษ์แต่ว่าเนื้อเรื่องมึงเกรด B อย่างงี้อ่ะหนังมันมีแค่นี้จริงๆครับหนังแล้วมันแบบโอ้เหนื่อยใจกับมันซึ่งเนื้อเรื่องนะครับอันที่จริงเนื้อเรื่องมันก็เฉลยออกมาในตัวอย่างแล้วนะเออแบบว่าจะเป็นอันนี้นะเออแล้วจะต้องไปเจอนี้ไปเจอสัตว์ประหลาดสกาคิงอะไรว่าไปเช่นเดียวกับภาคที่แล้วก็Godzilla vs Kongภาคแรกนี่โอ้โหสนุกมากครับเนื้อเรื่องก็แบบไม่ลึกลับซับซ้อนแต่มันชวนหน้าหวยหาแล้วมันก็แบบฉากต่อสู้ก็มันอลังการแล้วเรื่องนี้นี่โอ้พอมาก็Godzillaภาคนี้นะครับVs Kongภาคนี้เนี่ยโอ้โหหนังแบบห่วยมากเนื้อเรื่องก็แบบฮะแค่นี้เองอะไม่มีความอะไรเลยนะครับเอะอะอะไรก็แบบอะไรเดินเข้าไปในป่าเปิดเพลงแล้วมันจะมีไอ้ตัวโง่ๆอยู่คนนึงมันจะบ่นว่าไอ้เหี้ยนี่มันเป็นอะไรวะสุดท้ายก็ตายอนาถเออก็เป็นประมาณนี้แหละมันส่วนฉากต่อสู้โอ้โหอันนี้ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยครับมันบอกว่าจะมีจุดขายเป็นฉากต่อสู้ใช่ไหมไอ้หนังสัตว์ประหลาดพวกนี้มันจุดขายเป็นที่ฉากต่อสู้อยู่แล้วครับแล้วเนื่องจากว่าจุดขายมันอยู่ที่ฉากต่อสู้ภาคนี้มันก็ควรจะทำให้ดีใช่ไหมที่ไหนได้ทำกากมากกากแบบจบเร็วตัวร้ายไม่ตายโง่แบบโง่ชิบหายมันตัวร้ายมึงสู้กับก็อดซิลล่าแบบมันเคลมว่ามันเก่งมากตบก็อดซิลล่าได้โดยการใช้ไททันชิมูที่ไหนได้มันทำไมมันกากเนี่ยมันสู้มาเป็นล้านปีเป็นหมื่นปีแล้วทำไมมึงเสือกมันแพ้ไอ้ของง่อยๆที่มันอายุไม่กี่ปีเองวะเออก็สงสัยครับกับไอ้สกาคิงโอ้โหมันแล้วฉากต่อสู้นะครับในตัวอย่างมันมีแค่ไหนแล้วมันก็แบบในหนังจริงมันก็มีแค่นั้นจริงนะคุณเห็นตัวอย่างนะครับใครดูตัวอย่างทุกตัวอย่างนี่คุณจะรู้เลยว่าฉากต่อสู้มันก็มีแค่นั้นแหละจริงๆพอไปดูหนังจริงมันก็มีแค่นั้นจริงๆครับแต่ว่ามันอาจจะมีฉากต่อสู้เล็กๆน้อยๆแบบแต่ในตัวอย่างก็มีนะฉากต่อสู้เล็กๆน้อยแบบก็ซิล่าไปตบแมงมุมไปตบปูยักษ์อะไรที่มันดูในตัวอย่างอ่ะเออแล้วก็ก็ซิล่าเออแต่ที่ผมแปลกใจอย่างนึงนะครับสิ่งที่ผมชอบในหนังเรื่องนี้ก็คือก็ซิล่าสีชมพูเออมันดูดีผิดคาดนะแต่ว่าเหตุผลการได้มาซึ่งพลังมันก็อาจจะดูแปลกๆนิดนึงแต่ว่าก็ได้อยู่อ่ะพออธิบายได้นะครับแล้วแต่ประเด็นสำคัญก็คือมันตั้งใจที่ทำมาขายของเล่นนั่นแหละมันไม่ได้คิดอะไรมากนะครับสำหรับไอ้พลังใหม่ Godzilla ก็คือทำมาขายของเล่นและส่วนคอนมีหมัดเอออันนี้หมัดพอได้หมัดปุ๊บมึงลืมขวานไปเลยเออขวานนี่แบบไม่ใช่เป็นสิ่งสำคัญแล้วต่อให้ขวานแบบมันจะมีอะไรเกิดอุบัติเหตุอะไรก็ตามนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็คือมีพี่หมัดขายของอีกเช่นเคย โดยที่ตัวร้ายดักภาคนี้ครับได้ง่อยง่อยกะกากโผล่มาโชว์ชี้นิ้วสั่งงานจบแค่นั้นเลยไม่ได้มีอะไรครับกากมากเนื้อเรื่องก็งานฉากต่อสู้นี่ฉากต่อสู้จบเร็วครับแต่ว่ามันดูแบบไม่มีอิมแพคอะไรเลยก็คือแบบคุณเคยดู Star Wars Rise of Skywalker ไหมที่ไคโลเรนมันชอบฟันด่ากับเรย์อยู่บ่อยๆอ่ะความจริงจังประมาณนั้นเลยครับมันก็คือมันแบบมันมีฉากต่อสู้เยอะนะแต่มันไม่ได้จริงจังอะไรเลยจนกระทั่งฉากไคแม็กผมนึกว่าแบบจะได้ดูอะไรมันๆแบบโชว์แบบกึ๋นเจอโชว์ของแบบโชว์การต่อสู้แบบจ๋าๆแบบภาคก่อนนะก็อดซิลล่าเวอร์ชั่นของภาคก่อนฉากต่อสู้มันมากนะครับฉากตอนที่ต่อสู้กับเมกาก็อดซิลล่าอ่ะทั้งคองทั้งก็อดซิลล่าร่วมมือกันสนุกมากเออจริงๆแต่ภาคนี้นะครับผมบอกได้เลยมันฉากต่อสู้จุดไคลแม็กอ่ะมันไม่ได้1ใน10ของไอ้ฉากนั้นเลยแม้แต่น้อยผมพูดจริงๆโอ้ผมดูฉากนั้นวนเวียนไปมันจะดูสนุกกว่าดูไอ้ฉากต่อสู้ภาคนี้มันฉากต่อสู้ภาคนั้นน่ะดีงามพระรามดีงามเป็นอย่างมากแต่ภาคนี้เนี่ย1ใน10ของไอ้นั่นน่ะยังไม่รู้ว่ามันจะถึงเลยหรือเปล่าซึ่งคงไม่ต้องสืบสอดอะไรมากครับนี่จะเป็นหนังก็อดซิลล่าในจักรวาลหนังในจักรวาลมอนสเตอร์เวิร์สภาคที่ผมว่ามันห่วยที่สุดนะห่วยที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับเผื่อใครสงสัยผมชอบเรื่องอะไรมากที่สุดเรื่องที่ผมชอบมากที่สุดนะครับก็คือก็อดซิลล่าภาคที่1ก็อดซิลล่าภาค1อ่ะที่มันมีแต่ใครบ่นว่าเอ้ยมนุษย์นี่ฉากเยอะจังเลยฉากก็อดซิลล่าออกมาน้อยมืดอะไรก็ตามแต่ผมดูหลายรอบแล้วมันหนุกมากครับสำหรับก็อดซิลล่าภาคที่1
เรื่องต่อมาอันดับ2ผมให้ Godzilla vs Kong สนุกดีนะครับ3ผมให้Godzilla King of the Monster แล้วก็4ก็เป็น Kong Skull Island ส่วนอันดับที่5ก็เรื่องนี้ครับ Kong vs Godzilla vs Kong ภาค2 The New Empire ครับแต่ว่าไอ้ภาคที่4กับภาคที่แต่ว่าอันดับที่4กับอันดับที่5ผมนี่ห่างกันประมาณ5กิโลเมตรอัพอ่ะโอ้โหมันห่างกันขนาดนั้นเลยนะครับสำหรับภาคนี้ผมไม่รู้ว่าสตูดิโอมันทำพอแล้วหรืออะไรนะครับและหนังภาคต่อปีนี้นี่มันห่วยมา2เรื่องแล้วนะทั้งก็ไอ้ทั้งกังฟูแพนด้านี่ก็ห่วยเรื่องนี้ก็ห่วยอีกนะครับถึงแม้มันจะคนละค่ายกันก็ตามแต่ว่าโยเวนดูนน่ะที่มันเอ้ยแต่ดูนมันก็ดูนมันดูดีขึ้นมาหน่อยแต่ถามว่ามันดีเลิศประเสริฐสีขนาดนั้นมั้ยมันก็ไม่ขนาดนั้นนะครับสำหรับดูนอ่ะซึ่งหนังภาคต่อปีนี้ไม่รู้เป็นอะไรมันดรอปแล้วมันห่วยหมดเลยนะครับเดี๋ยวรอดูเรื่องถัดไปดูดิหนังภาคต่อเรื่องถัดไปมันจะทำออกมาดีงามขนาดไหนนะครับสำหรับ Godzilla The New Empire นะครับไม่ต้องสืบสอครับเนื้อเรื่องก็งั้นๆไอ้วันเนื้อเรื่องมันไม่ทำอะไรครับเปิดเพลงมียานมาลงจอดแล้วก็มีพี่อะไรนะจำชื่อไม่ได้ที่มันมาชอบโชว์แบบนี้มีเทคโนโลยีขับยานไปมาร้องเฮฮามีอยู่แค่นั้นแหละครับส่วนประเด็นแล้วก็กาชาต่อสู้นี่โอ้โหห่วยแตกชิบหายอ่ะGodzilla vs Kong ครับ6เต็ม10ครับผม